เป็นที่รู้โดยทั่วกันว่ากุยกวยไม่มีตัวอักษรแต่เดิมเขมรก็ไม่มีตัวอักษรเช่นเดียวกันในอดีตเขมรใช้ตัวอักษรของม,มาโดยตลอดเพิ่งจะมีตัวอักษรเป็นของตนเองในสมัยรัชการที่สี่นี้เองสวัสดีครับชาวกุยอยู่ร่วมกับชาวขอมมาก่อนชาวเขมรชาวกุยอาศัยอยู่ในอีสานใต้มักเป็นที่รู้จักกัน ในานามกลุ่มที่เลี้ยงช้างซึ่งเป็นเพียงกลุ่มย่อยของชาวกุยเท่านั้นชาวกุยแต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะของตนเองมีความเชื่อประเพณีพิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองตามพื้นที่เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวกุยเป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลเทือกเขาพนมดงรัฐมีที่ตั้งถิ่นอยู่อาศัยในตอนเหนือของกัมพูชา บริเวณเมืองอัตตปือเมืองแสนปางประเทศลาวภาคอีสานตอนใต้และบางบริเวณของภาคตะวันออกของประเทศไทยปัจจุบันในประเทศไทยสำรวจพบชาวกุยอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสแก้วจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มชาติพันธุ์กุย ชื่อเรียกตนเองว่ากุยกุยกวยกอยก้อยผู้อื่นเรียกเขมปรป่าดงสวยค่ะไทยกุยไทยกวยสวยลาวสวยเขมรเขมรสวยประกูลภาษาออสโตรเอเชียติกประกูลภาษาย่อยคือกระตูอีกภาษาพูดภาษากุยภาษาเขียนไม่มีตัวอักษรที่ใช้เขียน คำว่ากุยแปลว่าคนชาวกุยส่วนใหญ่อยู่ตามริมแม่น้ําโขงในลาวภาคใต้ภาษากุยหรือภาษากุยมีอยู่ที่จังหวัดสุรินภาษาที่ใช้สนทนามีสองสำเนียงคือกุยมะหลัวพบที่อำเภอจอมพรัพย์อำเภอรัตนบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอสนมเช่นอาจิงแปลว่าช้างจีนีปแปลว่าไปไหนเจียโดย แปลว่ากินข้าวเป็นต้นกวยมาหลอพบที่อำเภอสังขัดอำเภอบัวเชิดอำเภอศรีนรงค์อำเภอศรีขอรภูมิเช่นเจียงแปลว่าช้างจีนาแปลว่าไปไหนจาโดยแปลว่ากินข้าวเป็นต้นภาษากุยเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ใช้ระบบน้ำเสียงแทนในประเทศไทยมีสามสำเนียงคือกูเยอพบที่ อำเภอเมืองรีสเกตและอำเภอราศีสไลยจังหวัดรีสเกตกุยไม่พบที่อำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอราศีสไลยจังหวัดรีสเกตกุยมะไฮพบที่อำเภอเมืองจันทร์ส่วนใหญ่อาศัยในเขตตำบลเมืองจันทร์และบ้านโนนทาหรือบ้านปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดรีสเกตกุยปลือใหญ่พบที่อำเภอกุขันเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามากลุ่มหลังสุดจึงสามารถรักษาสำเนียงกุย ได้ใกล้เคียงสันียงเดิมมากที่สุดผมนำภาพชาวกุยกุขันที่มาร่วมในพิธีเปิดศาลหลักเมืองหลังใหม่มาให้ชมกุขันชื่อเดิมคือโคกขันนับอายุเมืองนี้จากจารึกที่ปราสาทพระวิหารถึงพุทธศักราช2,567เป็นเวลา987ปีชาวกุยที่หลายคนรู้จักคือสมบัติบัญชาเมฆหรือบขาบัญชาเมฆนักมวย เสถียรสุภากุลหรือเสถียรทรมือนักร้องทัชกรยิราหรือจาพนมดารานักสแสดงผมไม่ได้พูดถึงกุยโดยละเอียดย่าผมเป็นกุยบ้านสนายอำเภอรปรังกูจังหวัดศ,ศรีสเกตอยากจะเล่าให้ฟังว่ากุยไม่มีตัวอักษรขเขมนก็ไม่มีตัวอักษรเช่นเดียวกันในอดีตที่ผ่านมาขเขมรใช้ตัวอักษรขอมมาโดยตลอด เพิ่งจะมีตัวอักษรเขมรเป็นของตนเองในสมัยรัชกาลที่สี่นี้เองอักษรเขมรเกิดหลังอักษรไทย752ปีวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ